ไอจีมดเมียหม่ำจกมกเดือดชาวเน็ตบุกด่าผัวเจอเพื่อนบ้านถล่มกลับยับรู้กันทั้งวงการว่ามดเอ็นดูวงคำเหลานั้นทั้งรักและหวงสามีหม่ำจกมกเหมือนงูจงอางหวงไข่อยู่เจอคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสามีสุดที่รักงานนี้มดถึงกับครอปภาพคอมเมนต์มาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบโต้เมนดังกล่าวว่าผัวฉันไม่โทรศัพท์นะคะคุณฉันเล่นไอจีเองแต่คุณมาด่าผัวฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะขอบคุณที่มีเวลามาด่าคนอื่นจันทาน555ซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวเข้ามาข้องสงสัยของเมียหม่ำว่าแม่งเอ้ยสอพวกมึงหุบปากไปบ่รู้เรื่องคือซีใจ้มดสามีเจ้าไปเว้ากวนโอ้ยพ่อตู่ผมเรื่องลืมตาอ้าปากและอื่นๆเฮาใหญ่แล้วเว้ากันรู้เรื่องแต่แฟนคับหรือไผ่ที่เข้าใจกูผู้พิพากษาสูงสุดศาลยุติธรรมมีอย่างบอกเท่านั้นแหละชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทันทีอาทิโดนนายใช้งานหนักหรอคะสมองถึงเลอะเลือนแล้วมาระบายลงโซเชียลตอนแรกนึกว่าเรื่องอะไรกันพอมาดูเมนนี้ออกคนป่วยไม่มีใครกรวดน้ำทำบุญไปให้เขาค่ะเขาเลยออกอาละวาดสัมภเวสีไร้ที่อยู่แม่มันน่ะจะล้มตอนท้องมันแล้วถุงน้ำคร่ำแตกนะครับพี่มดมันเลยสำลักน้ำคร่ำแม่มันเองทำให้สมองมันดูดซึมเอาความสกปรกที่ได้จากน้ำคร่ำแม่มันนะครับอันนี้ผมด่าแทนครับพี่มดไม่ต้องเกลืองตัวลงมาด่ามันและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีโมโจกม็อกห่วงก้าวไกลขอเสนอชื่อพิธาอีกรอบโหวตนายกรัฐมนตรีถ้าแพ้หมดโอกาสตั้งรัฐบาลภูมิธรรมเผยพิธาขอทดลองโหวตนายกรองสองหากได้เสียงเท่าเดิมก็ชัดเจนไปไม่รอดแต่เพื่อไทยพร้อมหนุนพิธาสุดความสามรสห่วงฝ่ายเสียงข้างน้อยลงแข่งบวกว250ชนะแน่เชื่อพิธาพูดเปิดโอกาสเพื่อไทยต้องการให้ประชาชนเห็นว่ายังสู้อยู่เมื่อวันที่15กรกฎาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าหากโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองไม่ผ่านจะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลว่าที่พูดมามีประเด็นเรื่อง272ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันในการประชุมพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเมื่อวันที่14กรกฎาคมซึ่งสรุปออกมาเหมือนกับว่าเราจะคลื่นเรื่องนี้ไปด้วยกันทั้งหมดยังเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะที่ประชุมเจรจา2พรรคยังมีความเห็นต่างๆสำหรับการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการแก้มาตรา272ว่าจะเป็นการปิดสวิสัยวซึ่งการคุยกันเมื่อวานต่างฝ่ายต่างยังมีความเห็นที่แตกต่างกันแม้ว่าเป้าหมายสำคัญที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จะเหมือนกันก็ตามเพราะจากการหารือเราบอกว่าต่างกลับไปคิดแล้วค่อยกลับหารือร่วมกับ8พรรคในวันที่18กรกฎาคมแล้ว2พรรคจึงสรุปร่วมกันอีกครั้งก่อนเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่าจะเดินไปข้างหน้านายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าประเด็นเรื่องมาตรา272ที่หารือกันนั้นความเห็นของพรรคเพื่อไทยคือยังมองว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่จะทำเรื่องนี้ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะทำไปอีกนานเท่าไหร่เพราะประเด็นนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเสนอไปคำตอบข้างหน้าคืออะไรเพราะการเสนอปิดสวิสัยสว.ทำได้เพียงแค่เป็นสัญญาลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อให้สังคมรู้ว่าสว.เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสังคมก็รับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้เสนอแก้ไขมาตรา272
ต่อรัฐสภาถึง2ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะเงื่อนไขของความสำเร็จคือต้องได้เสียงจากรัฐสภาและต้องได้เสียง 20% จากฝ่ายค้านและต้องได้รับเสียงจากสว86เสียงซึ่งการเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้ที่พรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะได้เสียงเยอะแต่เสียงที่ออกมามีสว.เพียงแค่13เสียงเท่านั้นทั้งที่ต้องหาถึง64เสียงยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้น86เสียงยิ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกดังนั้นการที่พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา272รู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ไม่ได้จึงต้องชัดเจนว่าเสนอเพื่อจะให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งที่ขณะนี้ความจำเป็นก่อนอันอื่นคือต้องมาหาทางออกเรื่องว่าตั้งรัฐบาลให้ได้อย่างไรจะหานายกรัฐมนตรีคนไหนไปเสนอเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาทั้งสภานี่คือประเด็นที่เราเสนอว่าควรจะต้องทำให้สำเร็จก่อนอย่างอื่นนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสิ่งที่สำคัญคือขณะนี้ถามว่าเราจะยังยืนยันนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่จริงๆเรายังยืนยันข้อตกลงร่วมของ8พรรคที่จะพยายามผลักดันให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้และเราคิดว่าจะสู้ให้นายพิธาให้ถึงที่สุดอย่างสุดความสามารถแต่พอผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมออกมาเราก็เสนอว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนที่เราต้องเอากลับมาคิดว่ายังจะเป็นอย่างไรต่อไปและปัญหาสำคัญคือได้ยินว่าจะมีการเสนอรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาและในวันที่19กรกฎาคมเท่าที่รับทราบมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่มีการพูดออกอากาศมาจากฝั่งสว.หรือฝ่ายรัฐบาลเดิมว่ามีการเสนอให้มีการถกเถียงเรื่องการเสนอชื่อนายพิธาเป็นญัตติหรือไม่ใช่ญัตติถ้าเป็นญัตติก็แสดงว่านายพิธาต้องตกไปไม่สามารถจะเสนอนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยประชุมนี้ได้ถ้าไม่เป็นญัตติก็กลับมาเสนอนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อผมเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในการประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมและไม่แน่ใจว่าจะมีข้อสรุปได้ง่ายเพราะเป็นความเห็นต่างซึ่งดูแล้วก็ยากที่จะคล้ายกันได้เพราะฉะนั้นทางออกมีสองทางคือประธานรัฐสภาอาจจะวินิจฉัยหรืออาจจะมีสมาชิกเสนอเป็นญัตติขึ้นมาให้โหวตเพื่อที่จะสรุปว่าเป็นอย่างไรหากเป็นอย่างนั้นก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่น่าจะไม่ให้พอไม่ให้คุณพิธาก็ต้องตกไปซึ่งเราไม่รู้เราคงต้องช่วยกันตีความให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเต็มที่ถ้าคุณพิธาไม่ได้ก็เป็นอีกโจทย์ที่เราต้องมาคิดว่าวันที่19กรกฎาคมจะมีการเสนออย่างไรถ้าคุณพิธายังได้เหมือนเดิมผมคิดว่าพรรคร่วม8พรรคก็คงเสนอคุณพิธาซึ่งถ้าเป็นคุณพิธาคนเดียวไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะให้คุณพิธาได้ทดลองว่าถ้าอีกรอบเสียงไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมน้อยหรือมากไปกว่าเดิมไม่มากก็ชัดเจนแล้วว่าไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงคงไม่มีการเสนอไปเรื่อยๆจนรอไปถึงปีหน้าเพื่อรอสว.หมดวาระเพราะปัญหาประเทศต้องการความชัดเจนและต้องการได้รัฐบาลโดยเร็วเพื่อมาแก้ปัญหาของประชาชนดวนนั้นเราต้องจบให้ได้นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าอีกเรื่องคือถ้ายังเสนอนายพิธาแล้วฝ่ายเสียงข้างน้อยเสนอแข่งอาจจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือใครก็ตามอย่าลืมว่ากลุ่ม188เสียงรวมเสียงว250คนซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นไปได้เขาสามารถจะผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งตรงนี้เราต้องคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่กับโอกาสเพียงน้อยนิดที่เราจะได้จัดตั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาตามนโยบายที่เสนอพร้อมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพราะเราเป็นรัฐบาลเราสามารถมีมติคณะรัฐมนตรีให้ไปทำประชามติเพื่อตั้งส.ร.
มาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสำหรับพวกเราถ้าทำได้เราสามารถกำหนดได้ว่าภายใน1ปีไม่เกิน2ปีเราสามารถทำได้ซึ่งเป็นการปิดสวิตไซส์สว.ที่เป็นรูปธรรมจริงๆมากกว่าการมาเสนอแก้ไขมาตรา272ที่ทำได้เพียงแค่สัญญาลักษณ์เราสู้เรื่องนี้อยู่แต่ไม่สามารถหวังผลได้การที่พรรคก้าวไกลเสนอเรื่องนี้ก็ต้องชี้ให้ชัดว่าสิ่งที่อยากได้คืออะไรคุ้มกับการที่ต้องเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่านี่คือกรอบส่วนใหญ่ที่คุยกันและพรรคเพื่อไทยก็เสนอแบบนี้ซึ่งทางพรรคก้าวไกลยังบอกว่าอาญาได้เวลาในการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและยังอยากทำเรื่องแก้มาตรา272ควบคู่กันไปซึ่งเราเห็นว่าต้องคิดให้ดีแต่เราก็เคารพในความเห็นและให้กลับไปทบทวนกันในพักแล้วนำไปหารือในเช้าวันที่18กรกฎาคมซึ่งสิ่งที่นายพิธาพูดออกมาก็ดูดีและต้องขอบคุณที่จะทดลองอีกครั้งแล้วเสนอให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำแต่ตนคิดว่าปัญหาสำคัญที่ต้องคุยให้จบก่อนเพราะต้องไปเผชิญกับวิกฤตการหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่สรุปให้ชัดเจนและไม่คุยให้ชัดก่อนก็จะได้สิ่งที่เรพาอูแล้วรู้สึกดีแต่โอกาสและการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะไม่มีซึ่งน่าเป็นห่วงที่สุดเรายังยืนยันว่ายังอยากจับมือเป็นพันธมิตรกับ8พรรคเพื่อเข้าไปทำเจตนารมณ์ประชาชนให้สำเร็จแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้แต่ต้องอยู่กับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นและทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายพิธาออกมาพูดก่อนที่จะมีการตกลงกันนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายพิธาแต่ตนคิดว่านายพิธาคงมีเจตนาที่ดีที่จะให้กำลังใจกับประชาชนว่ากำลังต่อสู้อยู่ซึ่งตนไม่ได้ขัดข้องตรงนี้ก็ชื่นชมสิ่งที่นายพิธาทำแต่ในเกมการต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายประชาชนได้รับชัยชนะเพื่อสามารถเข้าไปเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาได้อันนี้เรายังเห็นต่างกันอยู่ก็ต้องคุยกันซึ่งเป็นได้แค่ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลแต่ความเห็นร่วมต้องผ่านการถกเถียงและพูดคุยกันซึ่งยังไม่มีข้อตรูปอย่างไรก็ตามทั้งสองพรรคถ้าคุยภายในกันได้และมีข้อสรุปเราเปิดสายคุยกันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ก็ไปเสนอในที่ประชุม8พรรควนที่วันที่18กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาThank you.